เราเนี่ยไม่มาฝึกมาหัดไม่มาบวชเนี่ยก็จะกลายเป็นพราหมณ์ในตัวทุกวันนี้ไปที่ไหนก็มีแต่พิธีกรรมฮะมาคือเป็นสัจธรรมปฏิรูปอะในรูปแบบหลายรูปแบบเห็นไหมแต่เราอาจจะเป็นสิ่งที่เดียวที่ฝืนหลวงตาเนี่ยมองเห็นว่าทำแต่ข้อวัดโดยไม่ใส่ใจเอาแต่พิธีกรรมอย่าลืมพิธีกรรมคือพราหมณ์นะหลายๆวันเนี่ยกลายเป็นพราหมณ์แบบไม่รู้ตัวเลยนะมีแต่พิธีกรรมที่เอาไปมาก็เหลือแต่เจ้าอาวาสกับเนรก็ยังไม่รู้นะยังไม่เข็ดนะยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกพระก็ล่อยหลอลงไม่มีใครมาบวชมีใครมาปฏิบัติศาสนามันก็น้อยลงน้อยลงศาสนาคือคนนะดูสิจารวัดจารวาเนี่ยทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่ต้องไปดูที่คนนับถือไม่นับถือนะดูที่นักปฏิบัตินักบวชของเราพระของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงวัดอย่างมากก็สิบกว่าอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวัดใหญ่ๆโตๆจริงไหมเมื่อก่อนหลวงปู่อยู่เนี่ยอุ้ยจำพรรษาด้วยกัน160 170องค์เนี่ยตอนนี้อะไรเหลือเท่าไหร่ล่ะจาก170 80เหลือพระอยู่8องค์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพระไม่ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็เข้าถึงธรรมไม่ได้เมื่อเข้าถึงธรรมไม่ได้ลองดูสิอะไรจะเกิดขึ้นใจที่ไม่มีหลักไม่มีเคยได้เสพความสงบหรือลดพระธรรมเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกจะเอาอะไรมาห่อมาหุ้มไว้เหมือนหลวงตาพูดไว้พ่อพูดไว้คนจะตกทุกเม็ดเป็นทองคำอ่ะก็ไม่ทำให้คนมีความสุขมากขึ้นหรอกถ้าใจที่ขาดศีลขาดธรรมอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะมันกิเลสอ่ะถ้ากู้ศีลธรรมอ่ะนะกลับขึ้นมาไม่ได้ใส่ใจคนนะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยนั่นจะเรียกว่าคุณธรรมค้ำจุนโลกไม่เราเนี่ยถ้ามีศีลธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจมันก็จะมีประโยชน์ในตัวของมันเองจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามขยายไปนะถ้านักปฏิบัติจริงๆนะเข้าถึงศีลธรรมหรือเข้าถึงคำว่าเป็นอริยะอย่างเงี้ยมันหายากทุกวันนี้มันก็เอาจากอะไรก็ไม่รู้แต่คนเข้าไม่ถึงมันมีน้อยอ่ะทุกวันนี้ไม่รู้ไผเป็นไผมีอรหันต์แต่งตั้งอ่ะส่วนมากนะเอาเราหมุนมั้งหมุนไปหมุนมาอยู่วิ่งตามโลกตามสงสารอยู่ไม่เจริญหรอกอะไรล่ะเกดีอ่ะโทรศัพท์ไงคอมพิวเตอร์ไงใครสร้างอ่ะมนุษย์ใดล่ะสร้างเองแล้วก็หลงเองแกเคยเห็นเทวดามาหล่อพระไหมล่ะอ้าวก็มีแต่มนุษย์เนี่ยหล่อขึ้นแล้วก็หลงเองก็ไปสมมติว่าองค์นี้วิเศษองค์นั้นวิเศษกลายเป็นเทวานิยมอีกไปที่ไหนก็มีแต่วัดศักดิ์สิทธิ์นะมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะใครจะมาโดนบันดาลให้มึงได้อ่ะถามหน่อยสิเทวดาองค์ไหนอาจารย์องค์ไหนอาจารย์ขังองค์ไหนอ่ะที่มันขังอ่ะเพราะสาวกมันโง่เท่าไหร่ก็ขังมากเท่านั้นแหละนั้นไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำไม่ซื้ออาวุธหรอกเอาอาจารย์ขังพวกนี้เป็นแม่ทัพทำให้เสียงบประมาณทำไมวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธไม่ได้ขังนะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะศาสนาพุทธปล่อยนะไม่ได้ขังนะว่างนะไม่มีหรอกใครวิเศษวิโสเนี่ยมีแต่ธรรมเท่านั้นแหละมีแต่ธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจดวงนั้นแหละโอ้โหทีนี้มันวิเศษวิโสยังไงรู้ไหมมีคุณประโยชน์ต่อโลกมหาศาลหลวงตาเคยพูดไว้หลวงตาเอาคนเนี่ยสร้างพระเนี่ยสร้างพระนะเอาพระเนี่ยในใจคนสร้างขึ้นในคนเดียวเนี่ยเข้าถึงอริยะเนี่ยปฏิบัติมันน่าลงทุนแสนล้านยังน้อยไปนะได้องค์เดียวนะไปบอกให้นะอย่างพวกเรานั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยฝึกปฏิบัติจนเข้าถึงศีลถึงธรรมเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นแล้วหรือเรียกว่าอริยะเนี่ยเข้าถึงอรหัตผลเนี่ยอย่างวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยได้สัก10รูปเนี่ยหรือ20รูปเนี่ยอ๋อ
มันเหมือนสมัยพุทธกาลไหมมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะฮะแสงสว่างเจิดจ้าไปสู่โลกธาตุเอาสิแล้วโลกจะชุ่มเย็นขนาดไหนอ่ะ